ทุกคนเห็นภาพนี้ไหมฟังเราเล่าอะไรสักนิดนึงก่อนนะภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่เราวาดเองโดยเราตั้งใจจะวาดให้มันเป็นปกแมกกาซีนตามที่มันเป็นเทรนด์อยู่ในตอนนี้เริ่มแรกเนี่ยเราไม่ได้กะว่าจะเป็นธีมสดใสหรือว่าทานตะวันเรากะว่าจะเป็นแนวที่ออกไปทางเซ็กซี่สักหน่อยแต่ไปๆมาๆเรารู้สึกว่าแนวสดใสมันก็ไม่เลี่ยงเหมือนกันเราเลยปรับเปลี่ยนทีมให้เราเป็นใส่ชุดเดสที่ลูเน่เป็นคนซื้อมาให้บวกกับให้ลูเน่ช่วยถ่ายย้อนแสงภาพมันจะได้ดูสดใสมากขึ้นแน่นอนว่าเราเป็นนาคพระอาทิตย์เพราะงั้นสิ่งที่อยู่ข้างพระอาทิตย์มาโดยตลอดนั่นก็คือทานตะวันสำหรับเรามันคือทานตะวันมันไม่ใช่ก้อนเมฆมันไม่ใช่ท้องฟ้าเพราะทุกครั้งที่พระอาทิตย์ไม่มีใครก็จะมีทานตะวันที่คอยมองหาอยู่ตลอดเวลาและพระอาทิตย์ก็สบายใจที่มีทานตะวันอยู่เช่นกันก็เลยเกิดเป็นคอนเซ็ปต์ของภาพนี้ขึ้นมา